รรมสวัสดีค่ะ18นาฬิกานะคะกับการเดินทางกลับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่ออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้เองค่ะวันนี้พวกเราได้มีโอกาสทำงานเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่ค่ะแล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าตลอดทั้งวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะมีความอบอุ่นเป็นพิเศษเลยค่ะในการสร้าง Mindfulness Family ของเรานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นหลานๆหลานยายน่ารักเสมอเลยนะคะแล้วก็เป็นการประชุมหลังจากที่คุณแม่ก็วางแผนการทำงานของเราที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาลงไปในหัวใจของเด็กๆนะคะพ่อแม่ก็น่ารักให้ความร่วมมือให้ความใช้คำว่าช่วยกันสร้างโลกจากการช่วยกันสร้างลูกนี่เองตอนช่วงกลางวันวันนี้เนี่ยได้เรียกคณะทำงานมาประชุมก็ต้องขอบคุณทีมงานนะคะที่พยายามจะช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่เราจะใช้การสื่อสารที่จะมีแพลตฟอร์มของการทำงานที่มีความแข็งแรงในทุกรูปแบบก็มีนัดกันว่าทุกวันอาทิตย์จะกินข้าวกลางวันแล้วก็วางแผนการทำงานที่มีการทั้งประเมินจากการทำงานที่ผ่านมาใน8ครั้งของการทำงานที่เราเปิดเสถียรธรรมสถาน1ในอานาปานสติภาวนาแล้วก็ถือว่าทุกโครงการก็ค่อยๆทยอยเปิดไปนะคะจากการทำงานหลังโควิดเนี่ยเราเห็นความเข้มแข็งมากของการฝึกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็การพึ่งตัวเองได้มันมีอานิสงส์ของการให้คนอื่นเป็นเสมอในท่ามกลางสังคมที่มีความคิดเห็นในหลากหลายเจนนะคะต้องบอกทุกเจนเลยมีความคิดเห็นในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยที่มันมีความเฉพาะตัวแต่เราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเป็นครอบครัวที่มองเห็นความคิดที่แตกต่างอย่างไม่ขัดแย้งเคารพในความแตกต่างนะคะเคารพในการจัดการของคนในแต่ละวัยบางวัยก็ใช้อารมณ์และความรู้สึกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเฝ้าดูนะคะตามดูตามรู้ตามเห็นถ้าเราเนี่ยให้คนทุกวัยเขากล้าที่จะแสดงออกถึงแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะแตกต่างจากคนในวัยเราก็ตามแต่ความรักและการให้อภัยของพวกเราเนี่ยก็จะทำให้ความแตกต่างนั้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ยังเคารพความต่างอย่างลงตัวค่ะก่อนที่จะขึ้นรถกลับมาหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ได้แวะตรวจสุขภาพนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอปองคุณหมออ้อมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหมอในครอบครัวของเราเลยเป็นอาสาสมัครของเราด้วยที่จะขออนุญาตให้คุณยายจัดเวลาให้ก่อนที่จะกลับหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะไปตรวจดูเป็นการแพทย์ที่เป็นองค์รวมนะคะเป็นการเหมือนดูจุดอ่อนของคุณยายซึ่งตอนนี้ก็จะมีเรื่องกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการมีแก๊สเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะให้วิตามินในสิ่งที่คุณยายพร่องแล้วก็วันนี้ก็สดกลับมาเลยค่ะก็เป็นความรักที่มีการดูแลอย่างเป็นองค์รวมก็คือมีทั้งกายทั้งใจศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวนี้ก็มีความหลากหลายมากเป็นศาสตร์การแพทย์ที่สามารถที่จะถนอมร่างกายของเรานะคะให้มีการเยียวยาอย่างมีความสมดุลนะคะโดยที่ความอ่อนโยนของแพทย์เนี่ยคุณแม่ว่าเป็นหนึ่งในศาสตร์ของการเรียนรู้ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยหรือว่าสังคมของมนุษยชาติเนี่ย
ได้รู้ว่าการมองอย่างอ่อนโยนการเฝ้าสังเกตและการมองเห็นสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องอย่างภาวนากับการเยียวยานั้นเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการรักษานะคะการเยียวยาที่มันมีความงดงามของจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่มันมีความเคารพมีความรักมีความปรารถนาดีที่จะฉุดช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์หรือว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างอ่อนโยนอย่างทนุถนอมเนี่ยคุณแม่ก็ได้รับการรักษาจากคุณหมอทั้งสองคนเมื่อสักครู่นี้อย่างอ่อนโยนมากก็เหมือนเป็นการไปเยี่ยมลูกหลานนะคะให้ลูกหลานได้ดูแลก็เลยออกจากกรุงเทพช้าหน่อยแต่ก็เป็นเส้นทางที่โล่งมากเลยค่ะเห็นทางเข้ากรุงเทพก็เริ่มมีรถติดบ้างในช่วงตอนพระราม2ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ถนนโล่งๆสบายๆมองเห็นภูเขาแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณการทำงานที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์เลยสำหรับคณะทำงานที่อยู่ที่ภูเขาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้ก็ยังช่วยกันดูแลต้นไม้วางแผนการทำงานด้วยหัวใจของผู้รับใช้หัวใจของอาสาสมัครที่มีหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ว่ามันทำให้งานของเราดูราบรื่นนะคะมันอาจจะมีสิ่งที่เป็นการจัดการที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าความรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยค่ะจะทำให้เราเห็นถึงการสร้างความสำเร็จไปร่วมกันตอนนี้ในรถของเราก็มีอาสาสมัครเต็มไปหมดเลยนะคะก็หมออ้อมยังบอกว่าไอ้ที่เราเห็นการขับรถการเจอนั่นเจอนี่ของเราดูเหมือนเราหลวมๆมีแค่คุณยายนั่งในรถแต่จริงๆเนี่ยก็มี1 2 3 4 5คนนะคะวันนี้ป้าตุ๋มก็ได้รับการเยียวยาจากหมออ้อมด้วยนะคะในการที่จะดูแลจริงคุณหมออ้อมเนี่ยเก่งมากเลยจับน้องคุณยายเนี่ยรู้เลยว่ามันมีแก๊สอยู่ในกระเพาะวันนี้ก็ฝังเข็มตามจุดต่างๆแล้วก็ให้วิตามินนะคะไปพร้อมกับน้ำเกลือแล้วก็มียาที่จะมาดูแผลที่กระเพาะซึ่งก็จะต้องต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการร้องขอว่าทุกวันอาทิตย์ให้คุณยายแวะจะได้มีหลานๆมาช่วยทำคลิปการเยียวยาก็เราก็จะได้ทำงานกับคนอีกเจเนเรชันหนึ่งก็คือรุ่นหลานละนะคะที่จะมาฟังมาดูการเยียวยาที่แม่ดูแลยายนะคะหลานก็มาทำคลิปก็เนี่ยค่ะเป็นความอบอุ่นของการเยียวยาซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณหมอปองคุณหมออ้อมนะคะดูแลทั้งคุณยายจ๋าแล้วก็คุณยายตุ๋มคุณยายตุ๋มเพลินไหมลองสิยายตุ๋มหลับสบายหลับไหมคะเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยวิวทิวทัศน์สวยงามนะคะอันนี้วัดอะไรเอ่ยเขาเนาะเขาย้อยละตรงวัดนี้ชื่อวัดอะไรคะเออไม่มีป้ายชื่อผ่านมาที่ไหนคุณแม่ก็แอบดูทุกทีป้าติงค่ะพรุ่งนี้พบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณยายแข็งแรงแล้วดูสดชื่นขึ้นไหมคะตอบมาหน่อยสดชื่นไหมจ้าพี่หนุ่มพี่อามขับรถให้พี่ติงค่ะมีอาจจะพบกันแน่ค่ะพรุ่งนี้เราจะจัดวางตอนนี้อาจารย์ทองก้อนหมูปล่อยแล้วก็มุ้ยนะคะอยู่ทางหุบเขาทำงานโซลาร์เซลล์เป็นไงบ้างจ๊ะหมูปอยหลานยายดูแลพ่ออย่างดีหรือเปล่าลูกกำนันคิวสมชายย้ายบ้านแล้วใช่ไหมคะติดต่อมาแล้วค่ะสดจ้ะค่ะสดนะโอ้โหแล้วพี่ติ๋งล่ะหายยังหายยังหายยังบ้านหมุนหายยังบ้านหมุนนะคะบ้านหมุนใจไม่หมุน
ก็คงใช้เวลาเดินทางอีกสักระยะหนึ่งทีเดียวนะคะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะทำงานเพราะอยากจะขอบคุณผู้คนมากมายเนี่ยคุณแม่น่าชอบอย่างเงี้ยมากเลยเวลาที่ขับรถมาภูเขาตรงนี้มันสวยนะสวยเป็นพิเศษเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่ายินดีฮะหายแล้วหายแล้วเฮ้นี่ไงการเยียวยาการให้โอกาสตัวเองได้พักนะคะก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็จากนี้ไปก็สัก2อาทิตย์คุณยายก็คงจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมวันนี้ก็ดูสดขึ้นค่ะเพราะว่าเรารู้เลยว่าเรามีจุดอ่อนที่กระเพาะแล้วก็มันมีแผลพอมันมีแผลเนี่ยมันก็จะแสบๆทุกครั้งที่มีการทำหน้าที่ของมันฉะนั้นการที่เราได้ภาวนาด้วยการให้การรักษานะคะในความเป็นคือการพยายามไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันก็คือความอ่อนโยนในการเยียวยานะคะก็ค่อยๆไปก็ปรับอาหารนะคะปรับธาตุขันธ์ไปก็ต้องใช้เวลามันเป็นการเยียวยาที่ต้องให้เวลากับตัวเองนะคะพรุ่งนี้ตอนนี้คุณแม่จะกลับมาทำงานตามปกติเราก็จะแบ่งการทำงาน3พีเรียดของเราพีเรียดที่1เนี่ยค่ะเราก็จะพูดถึงหลักการของการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเป็นเหมือนวิถีแห่งการปฏิบัติเหมือนเป็นคีโน้ตประจำวันนะคะตอนกลางวันก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็จะขยายนะคะการปลูกเพราะตอนนี้เรามีทาราฟาร์มแล้วเราจะพูดถึงเรื่องการเพาะการปลูกนะคะแล้วก็มาสู่การปรุงนะคะการแปลงลูกแล้วก็ปั่นคือแบ่งปั่นนะคะ4เรื่องเนี้ยก็จะอยู่ในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนมันอบอุ่นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหินที่ไปเลือกมาจากกาญจนบุรีก็จะมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณยายก็จะได้จัดหุบเขาไว้เป็นบ้านของพวกเราทุกคนเพื่อให้เรามาช่วยกันเพาะมาช่วยกันปลูกมาช่วยกันปรุงมาช่วยกันแปลงอาหารแล้วก็แบ่งปันเพราะเราเชื่อว่าทาราฟาร์มนะคะจะเป็นฟาร์มที่จะปลูกจิตวิญญาณของมนุษยชาติให้ออกมามีหัวใจโพธิสัตว์หรือหัวใจของผู้รับใช้นั้นเราจะต้องปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของคนของมนุษยชาตินะคะของอาหารการกินแล้วก็เป็นการปลูกจิตวิญญาณที่เราจะออกมาทำให้สังคมของเราเนี่ยเห็นความต่างอย่างรวมตัวแล้วเคารพกันนะคะอย่าให้ความต่างของเรานำไปสู่ความเกลียดชังอย่าให้ความต่างนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ความต่างเป็นศิลปะของการที่จะยอมรับกันมากขึ้นยอมรับในความต่างยอมรับในข้อคิดเห็นที่คนในแต่ละวัยหรือแต่ละเจเนเรชันนั้นเห็นโลกในวัยของเขาที่แตกต่างแต่เราจะเห็นอารมณ์ของเราด้วยเราต้องรู้ทันอารมณ์นะคะอย่างคนที่เห็นความต่างอย่างไม่หลงอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการจริงๆของการมีสังคมที่มันนำไปสู่สันติภาพสังคมที่มันมี peace in action มี action อยู่ในการหาสันติภาพที่มันเป็นคนที่จะรู้จักการกลับมามองหาปัจจัยภายในที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันไหวปัจจัยภายในที่เราต้องมีก็คือความใช้สติปัญญาของเรานะคะที่จะถอดถอนอคติถอดถอนความคิดเห็นที่ผิดนะคะแล้วก็สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีสติรักษาจิตเนี่ยวางแผนคิดแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาร่วมกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนแล้วล่ะคะเนี่ยเราอยู่ที่เขาย้อยแล้วค่ะก็แสงกำลังลดลงนะคะวันนี้มีใครอยากคุยกับคุณยายบ้างไหมเอ่ยมีค่ะมุกปอยพรุ่งนี้เราเจอกันนะลูกวันนี้คุณยายอาจจะ
เหนื่อยหน่อยเพราะวันนี้คุณยายก็ทำงานกับหลานๆเต็มบ้านเลยแล้วก็ทุกคนก็มีเหมือนแบบมีความตั้งใจเหมือนอย่างหมูปล่อยเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะใช้พลังงานดีๆของวัยหมูปล่อยเนาะเขาเรียกว่าเจนอัลฟานะคะวันนี้คุณยายก็เจอคุณหมอเดลซึ่งก็เป็นคนที่มาชวนพ่อแม่และพวกเราเนี่ยค่ะมองเห็นการทำงานที่เราจะเข้าใจคนรุ่นหลานนั่นแหละนะคะเราเรียกว่าเจนอัลฟาแล้วก็ลองติดตามเข้าไปดูการทำงานของคุณยายได้อันนี้ภูเขาอะไรอ่ะเขาย้อยอ๋อหลังอันนี้คือเขาย้อยอ่ะครับเขาย้อยมีลิงไหมมีค่ะหรอว่าเขาตัดต้นไม้ตรงเมื่อกี้น่าสงสารตอนนี้เราประกาศนะคะประกาศว่าใครที่มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็อาจจะไปต้องการพื้นที่ตรงนั้นทำอะไรก็แจ้งเข้ามาค่ะในช่วงฤดูฝนที่ยังมีอยู่เนี่ยพอเรามีหลักเกณฑ์ของการจัดแลนด์สเคปของการทำงานเรื่องของทราฟาร์มแล้วเรื่องระบบของไฟของน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราจะฉุดช่วยได้ก็คือการบิ๊กมูฟต้นไม้ที่มันเกะกะอยู่ตามบ้านตามตึกตามสิ่งที่คนต้องการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยออกมาไว้นะคะตอนนี้ก็ยังมีต้นไม้อีกหลายต้นจากกาญจนบุรีทั้งของพี่หนุ่มรอยเตอร์ที่เป็นต้นสาระนะคะ9ต้นของพี่หนุ่มก็วางแผนที่มีตำแหน่งแล้วแล้วก็มีตำแหน่งของต้นโพต้นไทรจากกาญจนบุรีเหมือนกันของพี่ปูแล้วก็มีคนให้ไซย้อยนะคะก็พี่ยุ้ยนะคะเนชั่นก็เราก็จะค่อยๆลำเลียงเข้ามาเพราะตอนนี้เนี่ยเราเห็นนกนะคะเห็นสรรพสิ่งที่มันมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยค่ะเป็นชีวิตเล็กๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์และทราฟาร์มก็จะเป็นฟาร์มที่มีชีวิตเป็นฟาร์มของแม่ที่จะฉุดช่วยโลกใบนี้นะคะก็เป็นเหมือนเรากำลังเขย่าให้เห็นว่า 1. ทำยังไงมนุษยชาติจะแข็งแรงถ้าคุณยายจะทำเรื่องมะเร็งเนี่ยคุณยายก็ไม่อยากทำงานเรื่องเป็นมะเร็งแล้วรักษาอย่างไรเท่านั้นนะคะสิ่งนั้นต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าการป้องกันกินอยู่หลับนอนไม่เครียดการจัดการอารมณ์อย่างไรที่ทำให้เราไม่เป็นมะเร็งทางอารมณ์ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีคุณหมอโน้ตจากโรงพยาบาลจันทบุรีนะคะที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์มะเร็งทางด้านตะวันออกกับแพทย์วงเคลียร์จะมาพบคุณยายเย็นพรุ่งนี้เราก็ระลึกถึงกันเราก็ช่วยกันทำงานเป็นมะเร็งก็ต้องรักษานะคะจะรักษาด้วยวิธีการใดก็ตามก็ต้องรักษาส่วนคุณยายเนี่ยก็เยียวยานะคะจิตวิญญาณของมนุษยชาติก็อันนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจวันนี้ในที่ประชุมก็พูดกันว่าเราจะหลังโควิดเนี่ยเราจะพึ่งตัวเองได้เราต้องแสดงชุมชนหรือว่าแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้สังคมมันแข็งแรงเพราะพึ่งตัวเองได้และไม่เท่านั้นเมื่อพึ่งตัวเองได้ก็ต้องแชร์แคร์ respectแบ่งปันและให้คนอื่นเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่อัปเดตการทำงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นในสัปดาห์ต่อไปนะคะก็หน้าฝนก็ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวที่เห็นอยู่ทางฝั่งเนี่ยค่ะสวยมากอยากให้พวกเราได้เห็นไปด้วยกันนะคะว่านอกจากจะมีต้นตาลเยอะแล้วยังมีทุ่งหญ้านะคะมีน้ำแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกสวยงามมากเลยค่ะจากกล้องของนันทวันตอนนี้คุณยายมองเห็นกล้องเลยว่าเรามีประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นถ้าจิตใจของเราคนในแผ่นดินเนี่ยมันร่มร่มนะคะอยู่กับความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะเห็นความน่าอยู่เป็นประเทศที่น่า
าอยู่และยังเป็นการปลดล็อกทางใจของเราที่จะชวนกันนะคะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เข้ากรุงเทพที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากเลยที่ทำให้เราได้รับใช้ผู้คนนะคะและลูกหลานของเราในวัยที่แตกต่างนะคะธรรมาสมก็ทำงานอย่างเต็มที่ขอบคุณทีมใน SCS 1ที่ทำให้เรารู้ได้ถึงความเข้มแข็งนะคะในการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่ยอมย่อท้อนะคะต่อเสียงที่ประเมินเข้ามาเพื่อให้เราได้ขนขวายในการที่จะทำงานให้รอบคอบนะคะแล้วก็ด้วยความไม่ประมาทขาดสติพวกเราทุกคนฟังทุกเสียงที่มีคอมเมนต์เข้ามาด้วยความเคารพเลยนะคะเคารพในความต่างเพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่มีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมีความปรารถนาดีมีความรักนะคะเพราะเราสื่อสารกันอย่างตรงประเด็นว่าเราไม่ได้ทำเรื่องที่มันเป็นความเบียดเบียนแต่การช่วยของเราในความหลากหลายของความต้องการที่มีผู้คนที่เข้ามาในเสถียรเนี่ยทำให้เราต้องตั้งรับและวางแผนในการที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะกับยุคสมัยที่เราเองก็รู้ว่าหลังโควิดเนี่ยมันยากนะคะแต่ก็ยังยืนยันว่าการเสียสละความเห็นแก่ตัวของพวกเราเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันความรู้จักแบ่งปันการแชร์สิ่งที่จากผู้มีมากไปสู่ผู้ที่มีน้อยจากผู้มีน้อยไปสู่ผู้ที่ไม่มีและจากผู้ที่ไม่มีเนี่ยเราก็ให้โอกาสในการที่จะได้เรียนรู้กับการที่จะมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งจนสามารถเราให้ได้เราแบ่งปันได้บริเวณตรงเนี้ยคุณแม่จะชอบทุกครั้งเวลาที่เราเข้าสู่หนองยะป้องใช่ไหมลูกนะคะมันสงบนะคะสงบเนี่ยมันมีความมันมีความเป็นเฉพาะตัวนะเพชรบุรีเนี่ยคือมันก็มีทุ่งนานะแต่มันก็มีต้นตาลด้วยมีข้าวที่กำลังขึ้นแล้วแสงที่เวลาเรากลับมาถ้าเรากลับมาเวลาอย่างเงี้ยนะมันก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีแบบเมฆที่เราอาจจะเหมือนแบบเราแตะเขาได้เลยอ่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งของการได้บอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นทุกข์แล้วสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสงบเย็นนะคะแล้วก็การเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างและพอเราเคารพเราเฝ้าสังเกตนะคะเรามีมิตรภาพระหว่างชีวิตที่มันเป็นมนุษย์พืชนะคะสรรพสัตว์แล้วก็แร่ธาตุในจักรวาลนี้ที่มันเคารพกันมันจึงทำให้เรามีพลังมากพอในการที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอันนี้เขาเรียกว่าน้ำหน้าฝนเนาะมันคงกำลังเป็นต้นข้าวอ่ะยายดูแล้วก็เราจะมีนาไหมที่หุบเขาอ่ะก็กำลังล่าเริงอ่ะถ้าเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็จะเห็นเนาะเห็นว่าพระอาทิตย์กำลังตกก็ขอบคุณการเดินทางของพวกเราทุกคนนะคะอุ้ยมีขนมตาลด้วย เสียงขยายมาเชียวหิวละสีพี่ติงมีขนมตาลด้วยอ้าไม่สนใจหรอ มีน้ำตาลสดมีลูกตาลสดด้วยเขาไม่สนใจเสียงของคุณยายเลยมีการบอกยายต้องงดแป้งสาลีแล้วลูกตาลมันมีอะไรกับแป้งสาลีอ่ะผสมแป้งนะฮะขนมตาลมีอ๋อลูกตาลอ๋อจ้าหมูปล่อยเราเลยอดเลยลูกหมูปล่อยเอ้ยก็หมูปล่อยก็ไม่ค่อยกินผลไม้หรอกนี่ไงเรา
7 11สระนังกระฉามีของหมู่ปล่อยอ่ะใหญ่ขำมากเลยวันนี้ก็นี่ไงนี่ไงเด็กๆเขาก็นะมีความเป็นจริงมากมายเลยมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามก็ถามค่ะอันนิ่มเธอได้ยินหรือยังนิ่มฮัลโหลนิ่มพี่ติ่งบอกว่าหิวส้มตำพี่นิ่มอ่ะเขาเตรียมจัดห้องไว้ให้พี่ติ่งแล้วค่ะเขาจัดห้องแล้วค่ะพี่ติ่งมาคราวนี้นะคะจะมีเบาะนุ่มๆให้พี่ติ่งแบบน้ำมันไม่เขาเรียกอะไรนะน้ำในหูอ่ะไม่เอียงอ่ะโลกไม่หมุนอ่ะจ้ะจ้ะจ้ะอ๋อเหรอคุณเพชรพลอยคุณเพชรพลอยคุณแม่ก็เหนื่อยอ่ะแต่คุณแม่ไม่ท้อไม่ท้อเลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอนรับประทานอาหารยังต้องประชุมเลยอ่ะเพราะว่าเราเห็นพลังงานบางอย่างของการเป็นนักสู้เราต้องมี DNA ของการต่อสู้นะคะเราสามารถที่จะมองงานหรือสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นตรงนั้นน่ะยังยอมรับความจริงอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราอย่าไปปฏิเสธแต่เรายอมรับว่ามันกำลังปรากฏขึ้นจริงในเวลาที่เราต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นมันมาเพื่อให้เราเข้มแข็งมันมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นมันไม่มีอะไรง่ายแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้โอ้คำโดนคำโดนไม่มีอะไรง่ายแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงว่าเราจะต้องเปลี่ยนเหตุปัจจัยคือเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่จะมองสิ่งนั้นไม่ไปจัดการให้มันต้องเป็นไปตามใจเราแต่เราจะจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นและเมื่อใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเรียนรู้มันจะมีภูมิคุ้มกันที่จะออกมาต่อสู้กับใจของตัวเองและเราจะไม่ท้อถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยมันเป็นความเหนื่อยแน่นอนในการต่อสู้บางอย่างมันเหนื่อยมากแต่ว่ามันจะเกิดความรู้สึกได้ถึงความอาถรรพ์นะคะความอาถรรพ์ที่จะนำไปสู่ความกล้าหาญในการที่จะเผชิญกับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนนั้นมันจะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนอาวุธของเราค่ะก็ขอให้คุณอะไรนะจ๊ะฮะขับรถแล้วมาฟังอะไรด้วยล่ะเนี่ยคุณเพชรพลอยคุณเพชรพลอยให้คุณแก่งเหมือนเพชรที่ได้รับการเจียแล้วนะคะแล้วก็เป็นพลอยที่งดงามอยู่บนหัวแหวนอันนั้นก็งดงามมากแล้วนะคะจ้ะคุณยายให้กำลังใจนะคะจ้ะงามวิไลครับผมว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลสุขภาพคุณจ้าจ้าคุณอะไรนะจ้าคุณงามวิไลนะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเลยค่ะมีคุณแม่นั่นแหละดื้อวันนี้นะคะหมออ้อมถามคุณยายว่าคุณยายเคยถูกตรึงไว้อย่างนี้ไหมเจ้าค่ะคือเข็มก็ฝังเข็มไปสองข้างนะคะน้ำเกลือก็อยู่ที่มือข้างหนึ่งอีกข้างมือเนี่ยก็ถูกล็อกไปด้วยการดูแลการแบบเหมือนเราเดี๋ยวสัญญาณจะหลุดนะคะเดี๋ยวยังไงอ๋อเหรออ้าวเราอยู่ท่ามกลางความหมอกเลยค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะไปเรื่อยๆเหรออ๋อค่ะเอ๊ะนี่มันมีหมอกใช่ไหมเนี่ยลูกอันนี้หมอกค่ะอ๋อมาเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่ก็จะมีคลื่นที่ตัดเล็กน้อยดูโรแมนติกมากเลยค่ะนะคะคุณกันทิชาครับคุณกันทิชาว่าสาธุเจ้าค่ะตั้งแต่ติดตามฟังคุณแม่จ้ะแต่ไม่ค่อยกลัวอะไรค่ะมันสัญญาณยังดีก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่เดี๋ยวอ่านดังๆเนาะ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราออกมาจากหุบเขาแล้วค่ะคุณกันทิชานะคะกราบสาธุสาธุเจ้าค่ะจ้ะตั้งแต่ติดตามฟังคุณแม่หนูรู้สึกเข้มแข็งไม่ค่อยกลัวอะไรค่ะดีจ้ะความกลัวเป็นอวิชชาแล้วก็ปรุงแต่งไปกลัวสิ่งที่เราคิดนั่นแหละเราไม่ได้กลัวสิ่งที่มันเป็นหรอกเราคิดว่ามันเป็นอะไรเราก็กลัวความคิดนะคะไอ้ที่จริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวโลกก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่าใจของเราที่คิดผิดเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะนำมาซึ่งความกลัวก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ค่ะค่ะมีอีกไหมเอ่ยเดินทางปลอดภัยค่ะก็ต้องขอบพระคุณทีมทั้งหมดเลยทั้งทีมที่อยู่บนรถคันนี้นะคะที่กำลังเดินทางเพื่อที่จะไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ทีมที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็อาจจะไปถึงค่ำหน่อยนะคะแล้วก็ทีมที่ SCS 1ซึ่งก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยตลอดสัปดาห์ช่วงวันแม่นะคะเราได้เปิดใจของเรานะคะแม่รักเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่เราขอให้ทุกคนเนี่ยภาวนากับการรักชีวิตแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพื่อยกย่องแม่เราให้เป็นแม่ของโลกด้วยหัวใจของแม่ที่รับใช้เราเพื่อเรารับใช้โลกนะคะเราจึงยกแม่ของเราให้เป็นแม่ของโลกด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นความน่ารักตลอดสัปดาห์วันแม่นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าใครหรือท่านใดที่มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่ไม่ได้พบคุณแม่นะคะแต่ได้พบคณะแม่ชีที่ทำงานคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณทีมของเราในกลุ่มของสังฆะมากเลยที่เข้มแข็งนะคะและในความเข้มแข็งของสังฆะเนี่ยก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้สตรีเนี่ยกลับมามีสติเป็นผู้กล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่เราต้องฝึกให้เราเนี่ยเห็นว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์ธรรมะเนี่ยนอกจากจะทำให้ชีวิตของเรารอดพ้นจากความทุกข์แล้วยังสามารถออกไปสงเคราะห์โลกใบนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ของการเดินทางหมดเวลาแล้วนะคะ3เวลาพรจ้ะว่ามีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของคุณแม่ค่ะเราจะนั่งยิ้มอย่างนี้ไปกันได้เลยก็ได้ค่ะคุณแม่นะคะวันนี้มีความสุขนะคะที่เราได้พบกันแล้วก็คุณแม่ก็กลับมาแข็งแรงพบกัน3เวลาจากนี้กับการธรรมะไลฟ์นะคะที่เราจะช่วยกันเป็นแรงบันดาลใจชีวิตหลังโควิดจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเราแม่ขาอย่าดื้อหัวนะคะโอเคก็พอบอกว่าต้องทำทรีทเมนต์อาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาขึ้นหนึ่งตรวจแล้วมะเร็งยังนอนแอคทีฟอ๋อลาลาเลย2กระเพาะที่แสบๆเริ่มดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรู้จักรับประทานอาหารนะคะเนี่ยก่อนที่จะไปดูวิวสวยๆของเราค่ะหมอกเราเข้าไปสู่หุบเขาที่เป็นหมอกเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์อยู่ท่ามกลางหมอกเลยโอ้พรุ่งนี้ติดตามไลฟ์ธรรมะสวัสดีไลฟ์ของคุณยายกับวิธีการทำงานที่จะมีธรรมะที่เป็น peace in action นะคะแล้วเราก็จะได้วางแผนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้วางแผนกับทองก้อนที่จะดูว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้พลังงานในหุบเขาโพธิสัตว์ของเราเป็นแหล่งเรียนรู้ในแหล่งประหยัดพลังงานที่มันจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของชีวิตจริงๆก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนนะคะมีอะไรอีกละจ๊ะนันทวันบอกข่าวดีมากที่ถามคุณแม่ฮะสุขภาพคุณแม่ที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีค่ะที่จริงมีคนสะกดรอยตามไลฟ์ของคุณยายเนี่ยแบบที่แบบเขาเรียกอะไรนะคะแอบแอบเนี่ยเยอะนะแต่ว่าไปไหนก็จะบอกว่านี่แฟนคลับตัวจริงนี่ดูจริงนะคะพรุ่งนี้ก็จะรายงานข่าวความก้าวหน้าในหุบเขาโพธิสัตว์ให้พวกเราทราบเพราะคุณเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของเราที่ทำให้อีกก้อนเล็กๆที่เป็นการก่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ก้อนแรกๆหลายคนไม่ทันคุณแม่สร้างเสถียรหนึ่งแต่ได้มีโอกาสเห็นคุณแม่ลุย
นะคะกับเสถียร2ก็ขอบพระคุณมากค่ะใครอยากเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ของเราในก้อนหินหรือก้อนอิฐก้อนแรกๆของเราในหุบเขาโพธิสัตว์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณแม่ยินดีมากค่ะสุขสงบเย็นแล้วเราเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะอ่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะสามสิบนาที